ปลาผัดปลาร้าทรงเครื่องนะคะเอาไว้กินกับข้าวจี่นะคะเราจะทำข้าวจี่ทอดนะคะสูตรลุงดาบนะคะปลาจะใส่น้ำต้มนิดนึงนะคะให้มันมีความเป็นแบบน้ำไม่นิดละมันจะได้จิ้มแบบข้าวจี่ได้นะคะเอาข้าวจี่จิ้มให้สมูทนิดนึงเดี๋ยวสมุนไพรเยอะมากนะคะนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะตักใส่ข้าวจี่นะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของข้าวนะคะมันเป็นข้าวเหลือที่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่ป้านึ่งกินตอนค่ำนะคะก็เหลือได้3ปั้นนะคะเนี่ยป้าอูบอกว่าให้เอาฝาโอวัลตินนะคะเห็นแม่ค้าใช้ฝาโอวัลตินนะคะปลามีพอดีเลยแล้วก็เอามาบีบใส่นะคะให้แน่นๆนะคะกะว่าไข่จะไม่แบบว่าหลุดดุ้ยออกนะคะเวลาทอดนะมันดีนะปลาก็เคยนะทอดแบบทอดข้าวจี่นะมันก็เรียกข้าวจี่ไม่ได้เนาะมันต้องทอดเนาะแต่ว่าเราก็ชินกับการแบบว่ากินข้าวแบบปั้นจิ้มไข่แล้วก็แบบเรียกว่าข้าวจี่เนาะก็เรียกข้าวจี่ทอดแล้วกันนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะโรยเกลือก่อนก็ดีนะคะเพราะมันจะมีความนัวในข้าวนะคะเวลาที่เรากินทุกคำก็จะมีความนัวอย่างนั้นนะคะก็จะใส่แบบทั้งสองด้านเลยนะคะบีบทั้งสองด้านให้มันเนียนเลยนะคะให้เกาะติดกันอย่างดีเลยข้าวจี่เป็นอะไรที่กินมาตั้งแต่เล็กเนาะอากาศหนาวๆนี่จี่ข้าวจี่เลยทาไข่บ้างไม่ทาบ้างช่วงหลังๆมาเขาทาปลาร้าเนาะแล้วก็ไปย่างหอมกันเลยทีนี้ปามีสูตรแจ่วนะคะที่ก่อนหน้านี้ปาทำคลิปนะเพราะว่าสูตรนี้มันแบบอร่อยนะปาก็แอบทำแจ่วอร่อยเหมือนกันนะครั้งนี้เป็นครั้งที่2มั้งที่รู้สึกว่ารสชาติมันลงตัวค่ะแต่ก่อนก็ทำมาแต่นานๆประทำทีเนาะแต่ครั้ง2ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะอร่อยปะก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะเห็ดหอมนะคะกับซอสแม็กกี้นะคะแล้วก็จะมีผงชูรสนะคะอาจจะถูกใจหลายๆคนนะคะที่แบบส่องปลาทำอาหารอยู่แล้วแบบไหนผงชูรสปลาใส่แล้วก็นะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะก็จะใช้น้ำมันประมาณนึงนะคะไม่ต้องเอาท่วมเอาอะไรนะคะเอาแค่พอมีน้ำมันให้มันได้ทอดไข่นะคะทอดให้ไข่สุกนะคะป้าก็ไม่ได้ใช้เยอะนะแล้วก็กลิ้งกระทะเอาเนาะถ้าเราใช้น้ำมันน้อยใช้ไฟกลางนะคะไปทางแบบแรงนะคะแล้วก็จะควบคุมตัวข้าวนะคะเที่ยวกลิ้งกระทะให้แบบไข่มันสุกนะคะไปถึงตรงกลางอย่างแบบกลับด้านครั้งเดียวนะคะพอกลับด้านอีกข้างนึงเราก็จะสามารถเอาไข่ขึ้นได้เอาข้าวจี่ขึ้นได้เลยนะคะมันก็จะเสร็จนะคะทอดไม่นานนะคะถ้าเป็นนั่งจี่นั่งปิ้งนะคะแบบโอ้ยร้อนหน้าร้อนมือนะคะถ้าแบบนี้สะดวกแต่รสชาติมันก็ต่างกันอยู่นะคะอันนี้มันเป็นสูตรที่แบบปรับปรุงนะคะให้เข้ากับสมัยนะคะคืออาจจะไม่สะดวกใช้ถ่านนะคะส่วนมาก
มันจะออกมาแบบดีมากเลยค่ะเห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่ามันจะดีนะคะมันจะอร่อยค่ะปรับปรุงไปทางจืดนะเพราะว่าเรามีแจ่วนะคะที่เตรียมไว้นะคะไข่ปลาใช้2ฟองนะแต่ก็แบบได้3ปั้นเนี่ยก็ไข่ก็เหลือนะคะหน้าตาก็ไม่แย่นะคะข้าวทอดข้าวถี่ทอดนะคะน้ำมันก็ยังเหลืออยู่ในกระทะอยู่นะก็ไม่ได้อมมากเท่าไหร่นะคะปลาใช้น้ำมันรำข้าวเนาะทำเดี๋ยวป้าจะมาชิมนะคะว่ารสชาติข้าวนี้ป้าไม่โรยเกลือก่อนนะคะถ้าโรยเกลือมันจะมีความนัวข้างในนะคะป้าคิดว่าป้าน่าจะโรยเกลือนะคะมันจะได้ความนัวนะคะของซอสที่อยู่ด้านนอกที่อยู่กับไข่นะคะป้าก็จะเอาอันนี้จิ้มก็โอ้ยอร่อยมากน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ป้าทำแบบอร่อยมากนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะสูตรของลุงดาบนะคะที่เพจป้าอุพาเพลินนะคะไปติดตามได้มีเมนูอาหารอีสานหลายๆอย่างนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะบายอร่อยมากค่ะอร่อยมากทอดง่ายๆไม่ต้องแบบจี่ไฟก่อฐานนะคะเพราะว่าบางคนไม่สะดวกเนาะบายนะคะ